สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้คือวันครูนะครับวันครูของชาติไทยนะครับเราจะมาล้ำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับของผมของแต่ละบุคคลนะครับผมก็จะมาพูดเกริ่นๆในถึงการว่าครูในดวงใจครูคำว่าครูมันเป็นยังไงนะครับคำว่าครูมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะแปลว่ามาจากคำว่าครุซึ่งแปลว่าหนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ชื่อว่าครูจึงมีภาระที่หนักอึ้งนะครับที่ผมจะกล่าวครูคนแรกนะครับของพวกเราทุกคนนะครับก็คือครูที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดามารดานะครับซึ่งเป็นบิดามารดาของเราก็ได้โดยเฉพาะมารดาได้อุ้มท้องเรามาประมาณ9เดือนนะครับอาจจะ7เดือน8เดือนหรือ9เดือนกว่าก็ขึ้นสุดแท้แต่นะครับสภาวะร่างกายของมารดาหรือแม่ของพวกเราแต่ละคนนะครับเพราะนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของโลกของลูกแต่ละคนนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นครุแปลว่าหนักเพราะนั้นก็หนักตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์แล้วนะครับพวกเราก็เจริญเติบโตในท้องของพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าลืมท่านนะถึงจะยากดีมีจนจะร่ำจะรวยเราก็มีแม่เพียงคนเดียวนะครับนะก็ต้องให้ความเคารพสักการะเพราะท่านได้ดูแลตั้งท้องตั้งแต่เติบโตมาแล้วก็เติบใหญ่แล้วก็ให้การเลี้ยงดูเรานะครับบางคนคิดว่าแม่ไม่รักแต่ไม่ใช่แล้วครับนะครับบางคนแม่แต่ละคนก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันนะอาจจะพูดด้วยวาจาหรือพูดด้วยการกระทําก็ขึ้นสุดแท้แต่นะครับเพราะกลัวสังคมของแต่ละบุคคลนะครับอีกครูอีกสิ่งสําคัญรองลงมาอีกท่านหนึ่งก็คือครูที่สั่งสอนเรานะครับตั้งแต่ประถมมัธยมตั้งแต่เริ่มเข้าอนุบาลเข้าปเล็กๆนะครับก็ท่านก็ให้ความรู้ประสาทวิชาเราก็อบรมสั่งสอนนะครับลำพังพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับก็สั่งสอนในเรื่องการกินอยู่หลับนอนเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับทำให้พวกเราก็จะมีชีวิตที่เติบใหญ่แต่ส่วนครูที่อยู่โรงเรียนก็ให้ประสิทธิประสาทวิชาในวิชาการต่างๆนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีแล้วก็ครูแต่ละคนก็รักแล้วก็ให้การใส่ใจในการดูแลเรานะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้ผมก็อยากให้พวกเราทุกคนไปเคารพท่านจะผ่านยุคโควิดก็อาจจะผ่านออนไลน์ก็สุดแท้แต่นะครับก็ผมก็มีครูคนแรกก็คือบิดามารดาชื่อพ่อใบแม่สำลีนะครับอยู่ที่บ้านบัวนะครับท่านเสียชีวิตหมดแล้วนะครับก็รำลึกนึกถึงท่านนะครับส่วนครูที่ตั้งแต่ประถมมัธยมก็หลากหลายท่านนะครับที่ได้สั่งสอนอารมณ์ให้ผมมีความรู้ในชีวิตนะครับจนกระทั่งได้ทำงานทำการนะครับเพราะนั้นก็น้อมรำลึกจิตบูชาท่านสักหน่อยนะครับจิตใจเราก็สงบเราก็จะมีความสุขนะครับครูบางท่านก็ลงรับไปแล้วบิดามารดาบางคนก็ลงรับไปแล้วครูบางคนก็ลงรับไปแล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ยังดำรงชีวิตอยู่นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้นะครับเดี๋ยวดอกไม้เล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องซื้อติ่งของอะไรไปมอบให้ไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าก็เราเป็นหน้าไปไหว้แค่นี้ก็ชื่นใจนะครับเพราะนั้นก็เราจะรักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีนะครับเพราะคนไทยอยู่กันได้ด้วยความอะไรแบบอยู่ด้วยความเอื้ออาทรไมตรีจิตเป็นสังคมที่กตัญญูรู้คุณมีเมตตานะครับนี่สังคมไทยเป็นแบบนั้นดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนนะนึกถึงพ่อแม่ถึงครูบาอาจารย์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันครู
นอกจากนี้ก็ยังกลุ่มที่3ที่อยากให้พวกเราคิดถึงก็คือคนที่มีพระคุณไม่ว่ากลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นหรือแม้แต่เพื่อนฝูงซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นคนซึ่งเป็นมิตรเพื่อนฝูงก็มิตรแท้นะครับอยากให้ดูแลซึ่งกันและกันไว้ว่ายามตกทุกข์ยากแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันกลุ่มนี้ก็สําคัญในปัจจุบันในการทํางานนะครับก็อาจจะเป็นครูส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็โดยการพูดจาพูดหวานขันเพราะให้กำลังใจกันนะครับครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ทั้งกลุ่มเพราะนั้นก็สรุปว่าครูในความคิดของผมนะครับก็คือ1บิดามารดา2ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรามา3คือกลุ่มญาติมิตรสหายซึ่งหรือแม้เพื่อนฝูงที่ยังทำงานด้วยกันอยู่นะครับก็ดูแลรักษากันไปนะครับเพื่อให้สังคมไทยเจริญรุ่งอยู่ตลอดไปครับวันนี้วันที่16มกราคม2564ก็ฝากก็ข้อมูลให้ความรู้บางคนซึ่งอาจจะหลงเลอะลืนละลืมละเลยนะครับเพราะทำแล้วเราจะสบายใจนะครับสิ่งใดทำแล้วสบายใจนั่นเลยก็เรียกว่ามีความสุขครับครับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ